วใจเศรษฐีสวัสดีค่ะอาจารย์สุรทิพย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณวรวีสวัสดีวันศุกร์ค่ะก็ในที่สุดมันก็เป็นอย่างที่ได้มีการติดตามกันคือว่าสงครามก็ลบกันไปแต่การเจรจาเนี่ยมันต้องมีในทุกๆการลบเลยนะคะซึ่งความจริง เรื่องกาซานี่ก็เข้าสู่เดือนที่4แล้วใช่ไหมคะตั้งแต่7ตุลาคมแล้วก็แน่นอนยอดคนตายตอนนี้ก็27,000อันนี้ก็คือนับเห็นเลยว่ามีห่อผ้าแล้วก็มีเดอริฟายทางด้าน UN นะคะเพราะว่าตัวเลขนี้ก็ออกมาจากทางฝ่ายรัฐมนตรีสาธารณสุขของกาซาคือเขาก็จริงๆเขาไม่ใช่รัฐมนตรีอะไรเขาดูแลด้านงานสาธารณสุขซึ่งเขาก็ยังทำงานอยู่เพราะว่าในการเลือกตั้งเมื่อปีเท่าไหร่2005เนี่ยที่เขาชนะการเลือกตั้งที่กาซาเนี่ยฮามาสเนี่ยแล้วเขาก็ตัดขาดจากคาลิสเซียนออโตริตี้ที่ฝั่งตะวันตกแม่น้ำจอร์แดนหรือกามาลาใช่ไหมคะทีนี้ก็บอกว่าตัวเลขเนี่ยไม่ทางอเมริกาอะไรก็ไม่ค่อยยอมเชื่ออิสราเอลก็ไม่ยอมเชื่อไอ้ตัวเลขที่มันขึ้นไปเรื่อยจนถึง20,000ถึง22,000-25,000แล้วตอนนี้มันจะไปยัง27,000เนี่ยแต่มันมีเจ้าหน้าที่ UN เนี่ยเขาเห็นด้วยเขาดูอยู่ด้วยนะคะแต่ว่านี่ก็ไม่นับไอ้คนที่อยู่ใต้ไอ้กองสลักหักพังซึ่งก็ต้องนับจำนวนเป็นหลายหมื่นด้วยนะตอนนี้ก็พบบ้างแล้วตามโรงเรียนที่ว่าเขาขุดหลุมศพใหญ่เลยที่ไปอิสราเอลเนี่ยเขาบุกเข้าไปทำลายโรงเรียนแล้วเขาก็ฝังหมู่อะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็นอกจากนั้นผู้บาดเจ็บก็ยังเป็นหมื่นเช่นเดียวกันนะฮะอันนี้ก็เรียกว่าแขนขาดขาขาดตาขาดอะไรเงี้ยก็ตามว่าไปเรื่อยนะฮะก็เป็น 6-7 หมื่นละและคราวนี้ก็ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยการเจรจาเนี่ยมันก็มี ongoing ตลอดนะมันมีการหยุดยิงไปหนที่แล้วนี่เท่าไหร่นะ10 วันใช่ไหมฮะแล้วก็นี่หนนี้เนี่ยมันก็มีการประชุมที่ปารีสโดยวิลเลียมหรือบิลเบิร์นนะฮะซึ่งเป็นผู้อำนวยการ CIA คนนี้ก็เป็นนักการทูตจากกระทรวงต่างประเทศแล้วก็ไบเดนก็ตั้งให้เป็นผู้อำนวยการ CIA เพราะว่ายังไงเนี่ย เห็นมีการวิเคราะห์เหมือนกันบอกว่าเพราะว่าไบเดนเนี่ยเขาจะเชื่อคนที่กระทรวงต่างประเทศเพราะตัวเขาก็เติบโตมาด้วยความสัมพันธ์เรื่องคณะกรรมการระดับต่างประเทศของวุฒิสภาเขาบอกว่าผู้ CIA เนี่ยบางทีเนี่ยหลอกเขาโกหกอะไรบ้างเนี่ยตามสไตล์ CIA เขาจะมีซ้อนกันวาระซ่อนเล่นอะไรเยอะแยะหมดนะฮะก็เลยตั้งคนจากกระทรวงต่างประเทศไปแล้วคนเนี้ยมีบทบาทในการเจรจาเมื่อหยุดยิงรอบที่แล้วนะคะเพราะว่าไบเดนเองเพราะว่าไบเดนเนี่ยเขามีรัฐมนตรีต่างประเทศชื่อบลิงเคนทีนี้บลิงเคนเนี่ยภารกิจเขาก็จะมีหลายเรื่องเหลือเกินไอ้เรื่องที่ว่าจะให้หยุดยิงอะไรเงี้ยรู้สึกเขาไม่ประสบผลสำเร็จได้นะฮะเขาเดินทางไปตอนนั้น2-3 รอบแล้วก็ไม่คือโดนด่านหน้าเป็นกำแพงแข็งเลยจากบีบีเนี่ยทางเยฮูบอกไม่หยุดยิงเราจะหยุดยิงเมื่อเราได้รับชัยชนะต่อฮามาสคือหมายว่าฆ่าฮามาสอะไรแบบนี้หมดนะฮะแต่ระหว่างทางก็ทำลายหมดสิ้นเลยทุกสิ่งทุกอย่างเพราะนั้นก็เลยต้องเป็นไบเดนเดินทางไปเองเห็นได้นะฮะไปกอดกับคุณเนทันยาฮูทั้งที่จริงทั้งสองคนไม่ถูกกันนะไม่ค่อยชอบกันหรอกเพราะว่าคนละสไตล์เพราะไบเดนเนี่ยเขาคิดว่าถ้าสามารถจะใช้ทางการทูตได้ก็จะดีกว่าแต่บีบี้นี่เขามันจำเป็นเพราะรัฐบาลเขาเป็นรัฐบาลผสมที่ยืนอยู่ได้เนี่ยก็เพราะว่ามีไอ้พวกขวาตกขอบสุดเวียงซุปเปอร์เหวี่ยงเนี่ยเป็นพรรคที่ร่วมรัฐบาลค้ำบัลลังก์แล้วก็ตรงนี้เนี่ยพูดจาไม่รู้เรื่องนะพวกนี้คือจะยิงลูกเดียวแล้วก็ทำลายปาเลสไตน์ให้หมดเกลี้ยงไปเลยนะอันนี้ก็มีการสะท้อนเพราะว่าบรรดารัฐมนตรีเนี่ยซึ่งอยู่ในรัฐบาลผสมของบีบีเนี่ยเขาก็ไปให้สัมภาษณ์ตามสื่อต่างๆหรือเขาก็มีการขระดมพลสนับสนุนอะไรเนี่ยเขาจะพูดออกมาแบบแรงๆและคำพูดเหล่านี้มันไปอยู่ในคำที่ท่านประธานคณะตุลาการของ ICJ ที่สรุปบอกว่ารัฐมนตรีของคุณเนี่ยพูดออกมาได้หรือบอกว่าเป็นอะไรนะ human animal อ่ะมันสับ human เนี่ยมันต่ำกว่ามนุษย์แต่คุณไปมองพวกปาเลสไตน์บอกไม่ใช่มนุษย์แต่มันเป็นพวกไอ้ที่ต่ำกว่ามนุษย์เนี่ยสับ human นะฮะ human animal เนี่ยอันนี้มันจริงๆมันเข้าข่าย genocide แต่เขายังไม่ตัดสินเรื่องนั้นแต่เขายกประโยคนี้ขึ้นมาพูดเลยท่านประธานคณะตุลาการน่ะแล้วก็นอกจากนั้นรัฐมนตรีของเขาก็จะมีพูดบอกว่าเผามันให้หมดเผากาซาให้หมดอันนี้พูดได้ไงอ่ะคุณวรวีคือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ทางบีบี้เนี่ยเขาก็หาทางออกอยู่แล้วเพราะเขาเป็นภาคีไอ้อนุสัญญาว่าด้วยเจโนไซด์ที่เซ็นกัน1948นั่นแหละนะฮะหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันถึงได้ตั้งอันนี้ขึ้นมานะเป็นภาคีอนุสัญญาเนี่ยก็เพื่อว่าเพื่อที่จะได้ไม่มีการเผาหมดแบบที่ทำกับคนยิว6ล้านคนแล้วก็ฆ่าตายให้หมดแต่ไอ้ตัวรัฐมนตรีในคณะของวอลแคบิเนต
ของคุณบีบี้ขนาดนี้พูดอันนี้ออกมาคุณวรวีมันก็เป็นประโยคที่ท่านประธานคณะตุลาการนี่ยกออกมาคุณพูดได้ไงคุณบอกว่าฆ่ามันให้ตายหมดนะเผาให้หมดเลยทำลายตึกให้หมดเลยแล้วก็ในรายการทีวีนะคุณวรวีของที่อิสราเอลนะมันก็ไปในทำนองนี้หมดเลยคือบ้านระห่ำกันไปนะเหมือนกับ Fox News อะแล้วก็ในนั้นนะก็มีพวกบรรดาสสหรือว่าคนที่เข้าข้างทางด้านรัฐบาลวอร์คาเบเนตเนี่ยซึ่งก็มีอยู่นะก็มันก็เกิดจะเป็นครึ่งๆเลยนะพวกนี้ก็หมายความว่าคุมเศรษฐกิจแล้วก็ไปออกรายการทีวีแล้วเขาก็บอกว่าโอ้ยตรงแผ่นดินของกาซาเนี่ยนะมันติดเมดิเตอร์เรเนียนมันช่างเสียโอกาสอะไรเช่นนั้นมันน่าจะเป็นรีสอร์ทแบบริเวียร่าเราจัดการกับไอ้พวกสัตว์ทิวันนี้หมดแล้วเนี่ยเราจะสร้างไอ้รีสอร์ทสวยๆเลยฉันจะไปจองเลยเดี๋ยวฉันจะซื้ออะไรเนี่ยก็ออกมาเป็นแบบนี้คือไม่คำนึงถึงชีวิตคนที่ตายตอนนี้แล้วก็ถูกบังคับให้ย้ายที่จากตอนเหนือของกาซาลงมาทางตอนกลางบอกจะปลอดภัยบางคนย้าย10รอบแล้วค่ะคุณวรวีเขาบอกเขาไม่รู้จะไปไหนคือเขาก็ต้องทิ้งบ้านเขาอะไม่เหลืออะไรเลยสมบัตินอกจากเสื้อที่ติดตัวมาแล้วก็ในที่สุดย้ายไปอีกแห่งหนึ่งก็ยังบอมอีกตามบอมนะฮะอันนี้ก็สรุปว่านาทีนี้ก็คือตรงนี้เนี่ยมันมาถึงตอนการเจรจาซึ่งยังไงเนี่ยภาพที่ออกมาเนี่ยมันทำให้เราก็เห็นแล้วว่าขนาดตุลาการ15คนนะ15บวก1บวก1เนี่ย15ลงคะแนนเสียงที่บอกว่าจะต้องให้อิสราเอลเนี่ยนะคะระวังตัวยาให้ไปถึงจุดเจโนไซด์คือณวันที่เขาตัดเขาพิพากษาไอ้ provisional measures หรือว่ามาตรการคุ้มครองชั่วคราวนั้นอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าให้รีพอร์ตออกมาใน1เดือนนะฮะว่าคุณได้ทำอะไรไปบ้างเพื่อให้ชี้ชัดว่าคุณพยายามอย่างที่สุดแล้วที่จะไม่ไปสู่เจโนไซด์เพราะการตัดสินเรื่องเจโนไซด์เนี่ยจะต้องใช้เวลาเป็นปีมันจะต้องมีการแสดงหลักฐานว่าเจตนาหรือเปล่าที่จะฆ่าคนเหล่านี้แต่ไอ้คำพูดที่ออกทีวีแล้วก็ไอ้รัฐมนตรีที่พูดบอกฆ่ามันให้หมดเผามันให้หมดทำลายตึกมันให้หมดอะไรเงี้ยมันแสดงเจตนาใช่ไหมแต่มันต้องเก็บหลักฐานค่ะเพราะว่าทางรัฐบาลมีหัวเขาไม่ทำเขาเพียงแต่ self defense ทุกสิ่งทุกอย่างขณะนี้คือป้องกันตัวเพราะเหตุการณ์วันที่7ทำให้เขาต้องเข้าไปจัดการกับไอ้คนที่มากระทำเขาวันที่7เขาประกาศเป็นสงครามเนี่ยแล้วนั้นเขาก็ว่ามีเหตุผลบอกว่าเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แต่เป็นการตอบโต้ที่ตนเองโดนก็เลยจะต้องไปจัดการแต่ไอ้จัดการนี่ก็คือแบบยิงกราดไปหมดเลยเขาเรียกว่า collective punishment ซึ่งทางนี้อเมริกาก็จะอยู่ในข่ายตอนนี้นะฮะโดยแอฟริกาใต้ที่นำเรื่องเสนอเข้าไปใน ICJ เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะขอให้ประเทศต่างๆเนี่ยคว่ำบาตรประเทศใดๆที่ยังส่งอาวุธให้กับอิสราเอลในนั้นมีใครบ้างฮะอเมริกาอังกฤษเยอรมันนะเยอรมันก็ล้างบาปสมัยฮิตเลอร์ก็ยังอบอุ้มยิวทุกสิ่งทุกอย่างนี่มีงานของสถานทูตเยอรมันเมื่อสองวันนี้ก็เป็นวันครบรอบอะไรของเขาเนี่ยเกี่ยวกับไอ้ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สมัยฮิตเลอร์เนี่ยก็มีตัวแทนจากเยอรมันค่ะเพราะรัฐบาลเยอรมันเนี่ยตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยก็จะล้างบาปสิ่งที่ตัวเองได้ทำเอาไว้ทั้งเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญอะไรหลายอย่างแล้วก็ส่งความช่วยเหลือไปกับอิสราเอลแล้วก็ยืนเคียงข้างอิสราเอลในทีนี้ทั้งที่อิสราเอลกำลังทำในสิ่งที่ตัวเองโดนมาแล้วชาวยิวที่ฮิตเลอร์ทำแต่ตัวเองตอนนี้กำลังทำแบบนี้นะแต่ว่าเยอรมันเนี่ยก็เรียกว่าบาปที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกเขาจะป้องกันแล้วอิสราเอลก็พูดซ้ำว่าสิ่งที่เขาทำวันเนี้ยเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์วันที่7ที่ฮามาสรุกเข้าไปเป็นหาฝนเลยวันนั้นนะ5,000 6,000 ลูกขีปนาวุธโดรนเครื่องร่อนอะไรทั้งหลายเนี่ยแล้วฆ่าก็ตายไปเนี่ยแต่แรกว่า 1,400 ตอนหลังก็ลดเหลือ 1,200 ตอนนี้มัน 1,140 คนที่ตายวันนั้นนะมีเด็กๆอะไรด้วยแล้วเขาก็บอกโอ้มีการเรฟเรฟอะไรต่างๆซึ่งฮามาสเขาก็ปฏิเสธบอกไม่ได้ทำแต่ว่าไอ้แนวร่วมของเขานี่อาจจะทำบ้างอะไรแต่ว่าทหารเขาก็ฝึกมาดีอะไรว่าอย่างนั้นฮะแต่อะไรก็ตามเหตุการณ์มันก็คือว่านาทีนี้เนี่ยก็คือแรงกดดันทั้งหลายเพราะนั้นการเจรจาเนี่ยมันออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะคนที่นำในการเจรจาก็ไม่ใช่ใครเลยคือกาตาคุณมอร์วีซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานทางการเมืองของฝ่ายฮามาสอยู่ที่นั่นนะฮะและกาตาก็ถูกกดดันจากอิสราเอลบอกคุณยังช่วยเหลือฮามาสอยู่ทำไมอ่ะคุณยังให้เขาตั้งสถานที่ได้ไงอ่ะเขาเป็นผู้ก่อการร้ายเพราะอิสราเอลกับทางสหรัฐ
ี่ยแล้วก็บางประเทศในสหภาพยุโรปเนี่ยประกาศให้ฮามาสเป็นกลุ่มก่อการร้ายแต่อันนี้ก็ถูกคานโดยตุรกีที่เขาบอกเขาไม่ใช่กลุ่มผู้ก่อการร้ายเขาต่อสู้พิทักษ์ดินแดนของเขาเขาเป็นลิเบอเรเตอร์นะคะก็คือเป็นฝ่ายที่ปกป้องแผ่นดินนะสู้เพื่อปลดแอกแผ่นดินนะฮามาสมันไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายเมื่อมองเห็นตรงข้ามกันเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนี่ก็คือว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยตอนนี้คณะทำงานโดยกาตาร์แล้วก็อียิปต์นะฮะอียิปต์นี่จริงๆตอนนั้นก็ร่วมสงคราม1967กับฝ่ายอาหรับที่ไม่พอใจกับอิสราเอลที่ลุกคืบมากเนี่ยเขาก็โจมตีอิสราเอลแต่แพ้ภายใน6วันตอนนั้นก็มีนายพลโมเชดายันนะที่ตาเดียวอ่ะที่เป็นคนที่ปราบนะแต่ความจริงแล้วเนี่ยที่ปราบได้นะคุณวรวีเพราะว่าไอ้อเมริกากับอังกฤษส่งอาวุธมาให้เมืองเหมือนตอนนี้เลยอ่ะส่งทุกวันเลยอ่ะส่งทุกวันเลยบินออกคือขนอาวุธมาให้อิสราเอลนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ชนะก็เพราะว่ามันมีประสิทธิภาพของเครื่องของอาวุธทั้งหลาย1967ก็ชนะใน6วันไอ้พวกประเทศล้อมรอบอาหรับนี่แพ้หมดเลยวันนั้นนะฮะแต่มันต้องวิเคราะห์ว่าทำไมเขาแพ้ตั้งหลายประเทศไม่ใช่ว่าโมเชดายันเก่งเอาละอาจจะมีบ้างแต่อาวุธแล้วก็ทหารอเมริกันก็มาช่วยทหารอังกฤษเลยมากันใหญ่เลยนะเหมือนกับตอนนี้เลยนะฮะเพราะนั้นก็สรุปว่านาทีนี้เนี่ยก็มีความพยายามว่าจะให้หยุดยิงได้ไหมเพราะภาพที่ออกไปเนี่ยโรงพยาบาลมันพังเกือบทั้งหมดแล้วแล้วก็ล่าสุดเนี่ยแม้ว่าจะมีไอ้ทางฝรั่งเศสเขาให้ยาไปใช่ไหมมันผ่านด่านรัฟฟาเข้าไปก็ไม่ได้เพราะว่ามีไอ้พวกควาสตกขอบสุดเดียวเลยเนี่ยของพวกอิสราเอลเนี่ยพวกถักขังเปียนะข้างๆหูเนี่ยจะเห็นมีถังเปียเล็กๆลงมานะผู้ชายนะผู้ชายเขาก็ไปดักอยู่ที่ด่านราฟาพอยานี้เข้าไปปังนะเขาก็ไปล้อมรถบรรทุกที่จะขนยาออกไปเนี่ยไม่ให้ออกไปสู้กันยิบตาเลยเขาไม่ให้เอาความช่วยเหลือเข้าไปพวกนี้นะเขาบอกว่าอย่าไปช่วยพวกมันเป็นสัตว์ฮิวแมนปล่อยให้มันตายเป็นพวกฮามาสอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็ล่าสุดอันนี้นะมันมีเหตุการณ์หนึ่งสำคัญนะ ICJ วันนั้นที่มีการลงคะแนนกัน15-2และบางครั้ง16-1นี่มันแทบจะเอกฉันท์แล้วนะมีประเทศอันใดที่โดเดไม่เห็นด้วยตั้งแต่ต้นเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ควรจะพิจารณาเรื่องนี้ในศาลนี้ด้วยซ้ำนี่ก็คืออูกันดานะฮะแต่ว่าแม้แต่ผู้พิพากษาอิสราเอลบางทีที่เป็นบวกหนึ่งใช่ไหมฮะหนึ่งจากแอฟริกาใต้หนึ่งจากอิสราเอลผู้พิพากษาอิสราเอลยังกระโดดมาเข้ากับไอ้15 คนเลยในหกข้อใน9 ข้อนั้นมีหนึ่งสองข้อที่เขาเห็นด้วยนะฮะซึ่งตรงนี้ก็คืออย่างนี้ค่ะการที่ทาง ICJ เขาแถลงเนี่ยมันก็กดดันแล้วก็ตรงนี้ก็เลยทำให้ในที่สุดแล้วเนี่ยก็จะมองว่ามันมีคล้ายๆเกิดจะเป็นประชามติโลกและโดยเฉพาะรัฐมนตรีต่างประเทศของแอฟริกาใต้ผู้หญิงอ่ะคนนั้นก็เก่งมากเลยตอนนี้ก็ออกมาเรียกร้องบอกว่าให้ประเทศต่างๆเนี่ยหยุดให้การช่วยเหลือทางทหารแก่อิสราเอลซึ่งกันในยะก็คืออังกฤษอเมริกาแล้วก็เยอรมันนะฮะแล้วก็ยังจะมีประปรายในยุโรปนั่นน่ะนิดหน่อยอะไรก็ว่ากันไปนะเพราะว่ามันมีคนยิวอยู่เยอะเลยในที่ฝรั่งเศสนะฮะเป็นหลายแสนคนแล้วก็ที่เยอรมันก็มีเยอะนะฮะมันเหตุการณ์มันผ่านมาแล้ว80 ปีแล้วจากฮิตเลอร์เพราะนั้นก็มีพวกยิวเนี่ยยังอยู่แต่ว่าอยู่ที่อเมริกาก็เยอะหน่อยก็เป็น 5-6 ล้านคนแล้วก็ที่อิสราเอลนี่มันประมาณเท่าไหร่เนี่ย7 ล้านนะพอๆกับไอ้ที่อยู่นอกประเทศนั่นแหละทั้งหมดเลยนะฮะอย่างไรก็ตามไอ้ที่จะเข้าสู่ที่เขาจะหยุดยิงมีอะไรฮะคุณวรวีก็แถลงโดยทางรัฐมนตรีต่างประเทศของกาตาร์เขาบอกว่าตอนนี้เขากำลังจะเอาข้อเสนอซึ่งได้จากเข้าประชุมนะกับวิลเลียมเบิร์นด้วย CIA Director แล้วก็ทางอียิปต์แล้วก็ทางจอร์แดนแล้วก็ UAE อะไรพวกนี้เขาก็ได้มาอย่างนี้เขาบอกว่าจะอิสราเอลด้วยอิสราเอลก็ยอมเขาว่าอย่างนี้นะอยู่ในแอลจีซีราเมื่อกี้เพิ่งออกมาเขาบอกว่าจะหยุดยิง60 วันค่ะก็คือ2 เดือนคือเดิมนั่นมันจะเป็นว่าไอ้ฝ่ายรัฐบาลดีๆเนี่ยไอ้พวกขวาตกขอบอกไม่เจรจาไม่มีการหยุดยิงเขาขู่เลยนะเขาบอกว่าถ้าเจรจากับฮามาสนะแล้วตกลงกันเนี่ยนะคือในข้อตกลงนี่มันมีหลายสูตรมากเลยบางสูตรก็เสนอโดยฝ่ายอิสราเอลแล้วก็วิลเลียมเบิร์นแล้วก็หลายคนที่บอกว่าให้ฮามาสเนี่ยไอ้พวกตัวนำฮามาสเนี่ยออกไปจากกาซาได้ไหมแต่แรกเขาบอกจะให้ปาเลสไตน์เนี่ยอพยพไปอยู่ที่คองโกค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอเยอะเลยนะมันหลายข้อเสนอคนเจรจามาตลอดหลายอาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะแล้วก็ตัวผู้นำฮามาสเช่นในซินวาอะไรยาญาซินวาเนี่ยจะไปไหมคนอื่นอะไรเงี้ยไอ้พวกขวาตกขอบเลยรัฐบาลบีบีบอกไม่ได้ถ้าเจรจาอย่างนั้นเขาจะถอนทั้งยวงออกจาก
เป็นเสาบัลลังก์ค้ำบีบี้พอถอนปังเนี่ยมันเป็นรัฐบาลไม่ได้เสียงมันไม่พอมันแพ้เสียงในสภาใช่ไหมฮะมันก็ต้องยุบสภาหรือลาออกแล้วก็ฟอร์มรัฐบาลใหม่บีบี้แล้วก็พังเพราะเขาก็จะมีคดีอยู่ที่ศาลเรื่องคอร์รัปชันอยู่สี่คดีนะฮะแล้วก็พวกญาติก็ไปล้อมบ้านเขาด้วยนะตอนวิกเกนนะนี่วิกเกนอีกแล้วเดี๋ยวจะไปกันอีกนะก็คือเขาจะบังคับเขาจะบีบี้บอกว่าให้คุณลาออกซะให้รัฐบาลนี่ออกไปเลือกตั้งใหม่พวกญาติก็บอกไม่เอาสูตรที่ทำมาแล้วหลายเดือนเนี่ยญาติเขายังไม่ได้กลับมาเลยอันนี้ก็กดดันเพราะฉะนั้นในที่สุดทางเอลซีซีรามกี้รายงานบอกว่ากาตาร์แถลงบอกว่าอิสราเอลก็ยอมแล้วที่บอกว่าจะให้หยุดยิง60วันค่ะคุณวรวีจากเดิมต่อรองกันจะเป็น45วันหรือ60วันแต่อันนี้ฮามาสยังไม่รู้จะเอาด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องดูกันต่อนะฮะเพราะฮามาสข้อเสนอคือใส่หน้าลูกเดียวแล้วก็บอกว่าต้องหยุดยิงถาวรแล้วเขาจะแลกกับว่าเขาจะปล่อยตัวประกันส่วนใหญ่นะไม่ใช่ทั้งหมดนะฮามาสบอกส่วนใหญ่จะประกาศออกมาเขาก็จารณัยว่าไอ้ตัวประกันเขาจะเป็นชั้นๆๆนะคะชั้นที่จะออกมาก่อนก็คือผู้หญิงเด็กแล้วก็คนแก่อายุ60อัพเพราะตอนนี้มีเหมือนจะ80 85ก็มีนะสามีของคุณป้าที่ออกมาคนแรกอ่ะนะของเธออายุ80นะสามี85อะไรเนี่ยสามี2คนคุณป้าออกมาได้แล้วก็คุณป้าคนนั้นก็เป็นคนที่ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วที่ไปทำกับชาวกาซาเพราะว่าชาวกาซานี่เป็นสัตว์ฮิวแมนคือเขาเหมือนกับคุกเปิดเขาถูกทรมานเยอะแยะคือไม่มีน้ำไม่มีไฟไม่ต้องพ่อปลูกไม่ต้องอะไรเยอะแยะหมดเลยแล้วก็ให้มาทำงานในสวนของอิสราเอลนะฮะคุณป้านี่เขาอยู่ในคิบุตซ์ที่ติดกับทางกาซาเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่เห็นด้วยที่รัฐบาลอิสราเอลแต่เขาถูกจับไปด้วยเพราะบ้านเขาอยู่ตรงนั้นนะคิบุตซ์นะวันนั้นก็ดูดลากไปทั้งสามีภรรยาคือนี่ก็บอกตรงชั้นที่ฮามาสจัดนี่ก็จะมีผู้หญิงเด็กคนแก่อายุ60อัพแล้วก็ซากหรือเขาเรียกว่าอะไรนะคะร่างของคนที่ถูกจับไปเนี่ยแล้วก็ถูกตกถล่มเพราะว่าไอการถล่มนี่ถล่มอย่างแหลกลานเลยใช่ไหมคราวนี้ก็ทางอิสราเอลทางฮามาสก็ประกาศแล้วบอกที่คุณถล่มเนี่ยนะระวังนะไอพวกตัวประกันเนี่ยมันจะต้องตายแล้วก็ตายไปแล้วบางคนเขาบอกเขาจะส่งร่างนี้มาให้นะคะแล้วก็การที่เขาอัดน้ำทะเลเข้าไปเขาทดลองอัดไปเมื่อประมาณสัก 3-4 อาทิตย์ที่แล้วแล้วก็เมื่อวานออกข่าวมาบอกว่าจะอัดเข้าไปเลยอีก400กิโลเมตรอ่ะเขาอัดน้ำทะเลนะอันเนี้ยตัวประกันต้องตายเพิ่มอ่ะคุณวรวีเพราะนั้นชั้นของฮามาสเนี่ยเขาจะมีซากศพร่างของตัวประกันที่ตายแล้วเขาเก็บเอาไว้มีหลักฐานอะไรประกอบนะซึ่งจะต่างกับอิสราเอลนะคุณบุกเข้าไปที่โรงเรียนนะคุณฆ่าเขาตายหมดแล้วคุณถล่มถมเข้าในหลุมศพmass grave นะแล้วไม่มีบอกชื่อไม่อะไรไม่รู้เลยคนเหล่านี้คือใครอ่ะญาติใครก็ไม่รู้แต่ว่าทางฮามาสเขาจะมีติดประวัติว่าไอ้คนที่ตายเนี่ยมันคือใครที่เขาจับไปฮะคุณวรวีฮะมันก็หลายเรื่องเหมือนกันนะเรื่องเหล่านี้ก็สรุปว่าจะต้องดูว่าตกลงฮามาสจะตกลงไหมจะ60วันหรือเปล่าแล้วจะแลกยังไงแล้วก็การปล่อยตัวเนี่ยมันจะต้องแลกกับนักโทษปาเลสไตน์ที่อยู่ในคุกของอิสราเอลแล้วก็ส่วนใหญ่นี่มาจากดินแดนรามาลาคือฝั่งตะวันตกแม่น้ำจอร์แดนหลังวันที่7เนี่ยจับเพิ่มไปอีก 8,000 9,000 คนค่ะบุกเข้าไปเลยในค่ายผู้อพยพและค่ายผู้อพยพมีคนงงมากว่าทำไมมันมีหลายค่ายนะเกือบจะ100ค่ายในปาเลสไตน์ปาเลสไตน์นี่จะมี3จุดก็คือกาซาก็จะมีที่เวสต์แบงค์หรือรามาลานะฮะแล้วก็ที่เยรูซาเล็มนะฮะปรากฏว่าที่โดนจับใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ที่กาซาไม่ใช่กาซาค่ะอยู่ที่รามาลาแล้วก็เยรูซาเล็มเนี่ย 8,000 คนนะจับไปเลยจากค่ายผู้อพยพเนี่ยบุกเข้าไปเลยตอนกลางคืนตอนหลังกลางวันก็บุกนะฮะแล้วถ้าใครขืนฆ่าตายตรงนั้นเลยนะโอ้ยเข้าไปแล้วก็โอ้โหทรมานเนี่ย2วันเอลซีซีราก็เอามาคนแขนขาหักเลยเข้าไปนะแต่อะไรก็ตามก็คือว่าเนี่ยจะต่อรองกับคนเหล่านี้ว่าจะปล่อยออกมาเท่าไหร่ไอ้ฝ่ายขวาของรัฐบาลบีบี้ก็บอกว่าเฮ้ยทำไมจะต้อง1ต่อ10 1ต่อ100คือจะให้ปล่อยทั้งหมดเลยฮามาสก็ต่อรองว่าถ้าเขาจะปล่อยคนออกมาประมาณ100คนตอนนี้มันเหลือ130ใช่มั้ยแต่ไม่ได้พูดถึงตัวประกันไทยนะอันนี้ก็อาจจะอยู่นอกข่ายนะอันนี้ก็ปรากฏว่าไอ้พวกขวาตกขอบในรัฐบาลบีบี้บอกว่าหนึ่งเขาขู่บอกว่าถ้าคุณไม่ตกลงกับฮามาสในสิ่งที่เขาไม่พอใจเขาจะถอนออกสองไอ้สูตรที่ว่าจะปล่อยนักโทษในคุกของอิสราเอลเนี่ยทำไมจะต้องหนึ่งต่อเท่าไหร่แล้วทำไมไม่หนึ่งต่อหนึ่งเขาปล่อยมา100คนแล้วก็ปล่อยให้ไป100คนอะไรแบบนี้ตกลงเรายังไม่รู้ว่าสูตรจะเป็นยังไงค่ะคุณวรวีคะก็ยังไม่รู้จะได้หยุดยิงกันหรือเปล่านะคะแต่ว่านี่แหละความสูญเสียของทุกฝ่ายแต่มันมีแนวโน้มค่ะมีแนวโน้มนะก็สังเกตเห็นได้ว่าราคาน้ำมันลงจากสูงนี้ค่ะ
เพราะว่ามีข่าววันนี้นะขณะที่ทะเลแดงนะฮูตี้ก็ยิงสะบั้นเลยแล้วก็ UK US ไอ้เรือรบก็ยิงเข้าไปในเยเมนเป็นรอบที่2แล้วเนี่ยนะคะอันนั้นมันเพิ่มราคาน้ำมันนะคะแต่ไอ้ข่าวที่ว่าจะหยุดยิง2เดือนเนี่ยลดราคาน้ำมันมันสู้กัน2แรงค่ะค่ะแหมตอนนี้สหรัฐอเมริกาก็เหมือนกับเจอศึกหลายด้านด้วยนะคือแหมต้องไปเรื่องของปรากฏการณ์นะซีเรียนะคะหลังจากที่สูญเสียฐานอเมริกาแต่ว่าท่าทีของสหรัฐอเมริกากับกรณีอิสราเอลปาเลสไตน์อย่างไรบ้างครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็คือกระแสต่อต้านอิสราเอลจากเหตุที่อันนี้เหมือนกับอีกฉากหนึ่งเมื่อกี้เราพูดถึงทะเลแดงด้วยใช่ไหมฮะอันนั้นก็เป็นฉากที่ฮูตี้เขาบอกว่าต้องการให้หยุดยิงนะฮะในกาซาแล้วก็จะต้องมีรัฐปาเลสไตน์นะอันนี้เป็นของฮูตี้ซึ่งเขาก็ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านใช่ไหมแล้วมันมีอีกแห่งนึงค่ะมันก็คือดินแดนที่กองกำลังอเมริกันเนี่ยนะฮะไปยึดครองปักหลักอยู่ตรงนั้นเลยกองทหารอเมริกันนะฮะมีอยู่ในหลายจุดมากเอาละอย่างเป็นทางการนี่อยู่ที่ UAE ก็มีนะอยู่ที่ซาอุดีก็มีเขาเป็นกองทัพเลยนะฮะที่บาเรนกองทัพฐานทัพเรือที่5ของอเมริกาอยู่ที่นั่นนะแล้วก็จะมีที่จอร์แดนแล้วคราวนี้ตรงจอร์แดนเนี่ยแต่ก่อนนี้เขาไม่ใช่แต่ก่อนเดี๋ยวนี้เขามีผู้อพยพจากปาเลสไตน์เนี่ยประมาณ2ล้านคนน่ะโอ้โห UN ก็ให้การดูแลเป็นเต็นท์เต็มไปหมดเลยคนก็เกิดในเต็นท์นั้นแล้วโตขึ้นมาเพราะเหตุการณ์นี้มันตั้งแต่1948นะมัน70กว่าปีแล้วอ่ะบางคนเกิดที่นั่นอายุ50อย่างในซินวาเนี่ยจะใกล้60อ่ะเกิดในเต็นท์ทั้งนั้นเลยเพราะว่าถูกขับออกมาจากบ้านนะอย่างไรก็ตามก็มีกองกำลังของอเมริกาอยู่ทางดินแดนของจอร์แดนที่ติดกับซีเรียด้วยนะก็มีเป็นพันคนแต่ว่ากองกำอันนี้รัฐบาลจอร์แดนโอเคนะเห็นด้วยใช่ไหมเพราะว่ามันมีไอ้เรื่องของไอซิสเมื่อ2014ที่มันเกิดไอซิสขึ้นมา2011คืออาหรับสปริงแล้วก็ขับไล่ที่อิรักใช่ไหมฮะปรากฏว่าการปลดคือจริงๆกองกำลังของอเมริกานี่เข้าไปยึดอิรักแล้วก็ปลดในพลปลดกองทัพของอิรักเดิมออกหมดเลยแล้วเขารับใหม่แล้วก็ตำรวจด้วยไอ้พวกคนเก่าเนี่ยซึ่งเป็นพวกคนที่ศรัทธากับซัดดัมเนี่ยก็หนีเข้าป่าก็เข้าไปตรงซีเรียแล้วก็ไปตั้งกองกำลังแล้วมันก็งอกออกมากลายเป็นไอซิสนะฮะ2014ไอซิสเกิดขึ้นแล้วก็กำลังจะล้มรัฐบาลประชาชนอัลซาซึ่งมี2เรียแรงทั้งไอซิสแล้วก็ประชาชนซีเรียที่ไม่พอใจตระกูลอัลซาดแล้วก็ตรงนี้เนี่ยอัลซาดก็เลยเรียกให้ไอกองทัพรัสเซียเข้าไปช่วยนะแต่ว่ากองกำลังอเมริกาเข้าไปฮะแล้วไปปักหลักอยู่ตรงเนี้ยนะตรงเขาเรียกว่าพรมแดนระหว่างซีเรียกับจอร์แดนนะฮะมันมีไอ้ทาวเวอร์หมายเลข22เนี่ยคือเป็น ที่มั่นของอเมริกาตรงนั้นนะฮะแล้วเขาก็คอยเขาก็ดูดน้ำมันจากซีเรียออกมาด้วยนะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเขาคอยสอดแนมดูเป็นกองกำลังอเมริกาซึ่งตั้งอยู่ในหลายจุดมากก็ที่ซีเรียที่จอร์แดนแล้วก็เลื่อยลงมาแล้วก็ให้การสนับสนุนอิสราเอลนะฮะไปจนกระทั่งถึงฮามาสเพราะนั้นมันก็เกิดเขาเรียกว่า axis of resistance ก็คือว่าเขาเรียกว่าอะไรแกนต่อต้านการยึดครองของตะวันตกซึ่งนำโดยกองทัพอเมริกาที่ไปปักหลักอ่ะยึดดินแดนเขาอ่ะแบบนั้นน่ะนะเขาก็ต้องการจะปลดแอกก็มีการเป็นกองกำลังท้องถิ่นนะคะซึ่งกลุ่มที่ไปวันนั้นเขาทำเขายิงโดรนฮะโดรนเนี่ยตลกมากเลยเอ๊ะเรายังไม่ได้คุยกันไว้เรื่อง3คนเนี่ยนะฮะก็คือว่าชาวรุ่งสางของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะมันรอยต่อระหว่างเสาร์กับวันอาทิตย์เนี่ยดวงอาทิตย์จะไม่ขึ้นเนี่ยทหารกำลังอยู่ในหอนอนทีนี้เขาส่งไอ้ฐาน22ของเขาเนี่ยนะเป็นกองกำลังอเมริกาเนี่ยนะฮะเขาก็ส่งโดรนเข้าไปลาดตระเวนแล้วไอ้โดรนนี่มันไม่ใช่ killer drone มันไม่ใช่ไอ้เขาเรียกอะไรฮะโดรนพิฆาตที่ว่าไปทำภารกิจแล้วก็ตายตรงนั้นเลยระเบิดตายเลยมาไม่อันนี้มันกลับมานะมันไปลาดตระเวนแล้วมันก็กลับมันก็เอาข้อมูลเอาอะไรมาแล้วมันก็จะได้บินปล่อยอีกหลายครั้งมันมีประเทศลาดตระเวนใช่ไหมคราวนี้เวลาบินกลับเนี่ยไอ้เครื่องที่จะป้องกันฐานเนี่ยเขาก็ปิดสวิตช์ไม่งั้นแล้วเนี่ยมันจะมีระบบป้องกันว่าถ้าใครโผล่เข้ามาแบบไอออนโดมอ่ะมันก็จะยิงทันทีเลยนะแต่ถ้าเป็นโดรนของตัวเองก็จะยิงทำไมล่ะเขาก็ปิดระบบอันนี้ใช่ไหมโอ้โหทันใดนั้นมันก็มีไอ้โดรนอีกตัวเนี่ยมาคู่กันเลยตามหลังไอ้ลำนี้เลยนะแล้วก็มายิงทหารอเมริกันนะฮะที่ฐานนั้นอ่ะอยู่ในหอนอนอ่ะบาดเจ็บไป40คนและตายไป3คนโอ้โหเรื่องนี้เรื่องใหญ่เลยคราวนี้ก็แหละเกิดแรงกดดันขึ้นโดยเฉพาะก็คือในสภาล่างของอเมริกาซึ่งตอนนี้เสียงส่วนใหญ่เป็นรีพับลิกันก่อนจริงเกินเขาประมาณ10เสียงเท่านั้นเองแต่ว่า
ประธานกรรมธิการเป็นรีพับลิกันหมดก็แบบสภาไทยอ่ะว่าใครเป็นพรรคนำก็เป็นประธานกรรมธิการหมดนะแต่ว่าวุฒิสภานั่นเสียงยังชนะนะเดโมแครตชนะอยู่หนึ่งเสียงประธานกรรมธิการก็เป็นเดโมแครตแต่อะไรก็ตามก็มีแรงกดดันจากสภาล่างเนี่ยโดยเฉพาะเลยนะแล้วก็รวมทั้งผู้นำเสียงข้างน้อยในวุฒิสภาซึ่งเป็นรีพับลิกันเขาก็ออกมาฉะเลยบอกโอ้ยเสียหน้ามาอะไรจากชีวิตฐานอเมริกันที่มีความสำคัญมากเราต้องบุกเข้าไปแล้วก็ไอ้ไบเดนก็แถลงในวันอาทิตย์วันตอนรุ่งสางวันต่อวันเสาร์วันอาทิตย์นั่นมันเกิดการยิงจนทหารเมืองกันตาย3คนเพราะนั้นพอเป็นรุ่งเช้าของอเมริกาซึ่งช้ากว่าเวลาที่ซีเรียหลายชั่วโมงนะฮะอเมริกาไบเดนก็แถลงพูดกับประชาชนบอกว่าโอ้ยเสียใจอย่างยิ่งโอ้โหมันเป็นไปได้ไงฐานอเมริกันตายเรื่องใหญ่มากเราจะต้องแก้แค้นให้สะสมเราจะต้องจัดการกับไอ้พวกที่เข้ามาทำทหารของเราตายในเวรวันวอร์เวลานอร์ที่เหมาะสมอย่างสะสมและด้วยขนาดที่จะคล้ายๆแก้แค้นแทนคนอเมริกันความจริงก็เพราะว่าเขาเป็นตำรวจโลกเขาเสียหน้ามากคุณวรวีทหารเขาจะตายไม่ได้แล้วนี่เป็นเคสของการตายครั้งแรกหลังวันที่7ตุลาคมนะโอเคแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้กำลังพิสูจน์หลักฐานว่าอิหร่านเขาสันนิษฐานนะเขาพูดนะว่าสันนิษฐานว่าอิหร่านเนี่ยเป็นตัวที่ซัพพลายอาวุธให้กับกลุ่มท้องถิ่นตรงนี้กลุ่มท้องถิ่นที่ชื่ออะไรก็ไม่รู้มันเป็นเฮสโบลานะคะที่เป็นมาจากอิรักค่ะเพราะว่าเป็นกองกำลังที่ต้องการปลดแอกจากการยึดครองของทหารอเมริกันเนี่ยฮะเป็นกลุ่มเล็กๆเป็นกองกำลังเล็กๆแต่ได้อาวุธแล้วก็ได้การเทรนนิ่งจากอิหร่านไบเดนก็ประกาศบอกว่าเรารู้นะว่าไอ้กลุ่มที่ทำเนี่ยนะได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเพราะฉะนั้นเราจะต้องแก้แค้นนะเขาก็บอกว่าตามเวลาที่เหมาะสมในเวลาที่เราจะกำหนดอ่ะไม่บอกนะแต่โอ้โหข่าวไอ้สภาล่างโวยวายกันเต็มที่เลยนะแล้วก็วุฒิสภาตัวเอเลยรีพับลิกันนะเขาชื่อลินซีย์แกรมซึ่งเขาเป็นวุฒิสมาชิกอาวุโสซุปเปอร์เดี่ยวเลยคนนี้คือใช้อาวุธอย่างเดียวเจรจาไม่เอาเขาก็บอกว่าโอ้โหไบเดนประกาศออกมาทำไมคุณไม่บุกเข้าอิหร่านคุณมันอ่อนแอคือพวกนี้จะทับถมไบเดนตลอดเวลาบอกว่าไปอ้อมค้อมไปอ่อนแอให้กับจีนนะฮะแล้วทันใดนั้นโดนัลด์ทรัมป์ก็โผล่ออกมาเลยก็บอกเห็นหรือเปล่าความอ่อนแอของไบเดนคุณไม่ทำอะไรนะคุณได้แต่ประกาศคุณได้แต่ประกาศนะทำไมคุณไม่บุกตอนที่ผมเป็นประธานาธิบดีอ่ะผมเป็นคนสังหารนะสั่งสังหารกาเซมซูลามัยนี่อ่ะนะฮะคนนั้นเป็นแม่ทัพของอิหร่านซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองกำลังผสมระหว่างอิหร่านแล้วก็กองกำลังอิรักด้วยเพื่อขับไล่ฐานอเมริกันออกไงแล้วเขาก็ถูกเขาออกมาจากสนามบินแบบแดดเช้าตรู่เลยนะตีห้าดวงที่ยังไม่ออกเลยนะโอ้โหไอ้คิลเลอร์โดรนนะไอ้โดรนที่ฆ่าเนี่ยนะยิงกระหน่ำเลยนะเขากำลังนั่งรถของเขานี่กันกระสุนนะบี้เลยค่ะคุณวอลเลวีเป็นแต่ซากไฟลุกไม่เหลืออะไรขนาดเป็นรถกันกระสุนนะตายตรงนั้นเลยกาเซมนะฮะคุณครับบอกเนี่ยเป็นฝีมือผมเอ้ยออกมายอมรับเลยนะแล้วก็บอกว่าโดรนของอเมริกานะในช่วงดูเหมือนจะปีสุดท้ายของเขาเนี่ยนะก็ปรากฏว่าโดรนของอเมริกาเนี่ยถูกโดรนของอิหร่านเนี่ยปะทะฮะแล้วก็ทำให้โดรนของอเมริกาเนี่ยตกโอ้โหตอนนั้นทรัมป์โทรศัพท์ไปถึงรัฐมนตรีกลาโหมบอกเราจะต้องบุกอิหร่านเพราะว่าโดรนของเราเนี่ยเสียหน้ามากถูกโดนอิหร่านทำลายแล้วรัฐมนตรีกลาโหมวันนั้นนะเขาก็หวานล้อมไบเดนเขาบอกท่านครับเราไม่ได้เสียทหารเลยสักคนนะโดรนของเราตกเนี่ยมันไม่มีฐานอเมริกันอยู่ในนั้นอ่ะมันไม่คุ้มหรอกที่เราจะบุกเข้าไปในอิหร่านนี่เมื่อก่อนมันที่7ตั้งหลายปีนะฮะ7ตุลานะทำไมอย่างนั้นนะคุณวรวีเพราะว่าถ้าบุกอิหร่านนะอิหร่านกำลังพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ค่ะแล้วเป้าของอิหร่านเนี่ยเขายังไม่โจมตีกองทัพอเมริกันทันทีนะแต่เขาจะโจมตีอิสราเอลทันทีอ่ะนะมันจะเป็นสูตรแบบนี้แต่ใครบอกถ้าแตะอิหร่านปั๊บอิหร่านก็จะทำลายอิสราเอลทันทีซึ่งเขาก็มีไอ้นิวเคลียร์ซึ่งกำลังพัฒนาและบีบีก็บอกว่าตอนนี้เขาใกล้จะได้อาวุธนิวเคลียร์แล้วนะเพราะเขาเอามาจากกากนิวเคลียร์พลังงานปรมาณูเพื่อสันติเก็บกากเอาไว้แล้วพัฒนาออกมาเป็นนิวเคลียร์แล้วก็โอบามาก็พยายามไปหยุดยั้งการพัฒนานิวเคลียร์ของอิหร่านโดยเซ็นสัญญา JCPOA สำเร็จไปแล้วที่บอกว่าจะเปิดประตูให้ดูเลยว่าฉันไม่ได้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ให้ UN เข้ามาดูเลยปรากฏว่าคุณครับมาถึงฉีกสัญญานั้นทิ้งเพราะนั้นอิหร่านบอกสบายมากฉันเดินหน้าต่อพอมาถึงสบายไบเดนไม่ได้บอกว่าเราเอาสัญญานั้นกลับมาดีไหม JCPOA นะ
ปรากฏว่ายังไม่ทันถึงไหนเลยเพราะฉะนั้นอิหร่านก็เดินหน้าพัฒนานะฮะคราวนี้ก็คุณไบเดนก็สั่งบุกอิหร่านถ้าไม่ได้รัฐมนตรีกลาโหมคนนั้นหยุดเอาไว้นะดอนัลด์ทรัมป์ก็ประกาศออกมาเองบอกว่าผมนะได้รับการขอร้องจากรัฐมนตรีกลาโหมผมก็เลยหยุดยิง10นาทีก่อนที่จะยิงเข้าไปเลยในอิหร่านโอ้เรื่องมันจะใหญ่โตเลยตอนนั้นนะฮะแต่ตอนนี้เขาก็บอกว่าไบเดนมันไม่กล้าเป็นผมนะผมต้องรักต้องแก้แค้นให้กับคนทหารในอเมริกันซึ่งเป็นผิวดำหมดทั้ง3คนแล้วผมต้องแก้แค้นคือเขาพูดนี่เขาหาเสียงเท่านั้นเลยนะฮะอย่างไรก็ตามคราวนี้ก็ปรากฏว่าแรงกดดันนี้ก็เลยทำให้ไบเดนเนี่ยก็คงจะต้องจัดการแล้วก็พูดคำรามอีกแล้วที่บอกว่าผมรู้นะว่าเป็นอิหร่านทำไมถึงรู้ว่าคุณวารวีไอ้โดรนลำนั้นนะที่มาฆ่าฐานอเมริกันเนี่ยเขาพิสูจน์แล้วเพราะมันอยู่ในไอ้ฐานที่มั่นอเมริกันนะทำมาจากอิหร่านนะเขาบอกสรุปได้เลยว่าเป็นโดรนอิหร่านอิหร่านออกมาเลยบอกผมไม่ได้ทำเราไม่ได้ทำนะมันจะเป็นโดรนของเราเนี่ยแต่ว่ามันกองกำลังเหล่านี้ที่เป็นอิสระเนี่ยเขาตัดสินใจเองทั้งนั้นเราไม่ได้เกี่ยวแม้วันที่7ตุลาคมอเมริกาก็บอกว่าโอ้ย CIA ออกมาเป็นตุ๋นตาเลยบอกว่ามีการประชุมสุดท้ายก่อนวันที่7ตุลาเนี่ยที่อิหร่านอิหร่านเป็นคนวางแผนทั้งหมดนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอิหร่านเนี่ยเขาสนับสนุนอาวุธนะคุณวารวีแล้วก็เงินนะคะแล้วก็วิธีการลบนะคะเขาเทรนนะคะเพราะฉะนั้นแต่เขาให้องค์กรเล็กๆเหล่านี้ซึ่งมันมาจากหลายประเทศแล้วแต่จะปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองไม่ว่าจะที่อิรักจอร์แดนซีเรียอะไรต่างๆเนี่ยนะตัดสินเองว่าจะเอาไงแต่เขาก็ส่งโดนอะไรให้นะเพราะนั้นอิหร่านก็ออกมาบอกว่าเราพร้อมนะถ้าอเมริกาจะบุกนะเราพร้อมสู้นะแล้วก็คุณก็ระวังเอาไว้กันแล้วกันนะแต่เราไม่อยากที่จะลบกับอเมริกาตัวต่อตัวแล้วไบเดนก็พูดอันนี้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องแก้หน้าค่ะไบเดนเขาจะต้องจัดการกับไอ้กลุ่มไอ้เนี่ยที่มาทำร้ายเนี่ยที่มาจากอิรักเนี่ยเขาจะต้องตามล่าไปให้ได้นะฮะเพราะว่ามันถูกบีบมากจากคุณลินซี่แกรมจากมิชชันคอนเนลผู้นำเสียงข้างน้อยในวุฒิสภาแล้วก็คนอเมริกันเนี่ยมันยามหาเสียงเนี่ยมันต้องรักษาหน้าว่าชีวิตทหารอเมริกันตายไม่ได้ค่ะคุณวารวีนะคะก็ตามกันต่อแต่ว่าไปเรื่องของเซเลนสกี้ไหมคะแหมหลังจากเรื่องงบประมาณก็มีข้อจำกัดแล้วก็เรื่องของกวาดบ้านเลยทำเรื่องของเรื่องหลายเรื่องในประเทศเองเป็นยังไงบ้างคะคืบหน้ายังไงบ้างคะอ๋อก็ตอนนี้ล่าสุดก็มีการประชุมกันของอะไรสภาพยุโรปนะฮะแล้วก็ท่านประธานก็ออกมาแล้วก็ประกาศว่าในที่สุดคือแต่แรกคือตอนนี้การช่วยเหลือไปยูเครนนี่มันน้อยมันไม่ผ่านสภาเมริกันด้วยนะมันผ่านออกมาน้อยมากกับประมาณเท่าไหร่270ล้านนะเพราะว่ามันยังติดแงกอยู่เนื่องจากว่าไอ้ทางอุยคับยูเครนบอกว่าเฮ้ยงบส่งไปให้ยูเครนเนี่ยนะน้อยๆหน่อยก็ได้ไม่ต้องส่งไปเลยส่งไปนิดนิดเพราะว่างบใหญ่เนี่ยต้องไปทุ่มไอ้ตรงชายแดนเม็กซิโกที่ติดกับเท็กซัสน่ะนะเพราะคนอพยพเข้าไปแล้วตอนนี้เท็กซัสบอกโอ้ยเราจะปลดแอกแล้วนะเพราะรัฐบาลกลางเนี่ยให้ไฟเขียวให้คนผู้อพยพจากเม็กซิโกซึ่งมาจากไม่รู้กี่ประเทศเลยทางอเมริกากลางอเมริกาใต้แล้วมันจอดตรงเม็กซิโกแล้วก็เข้าไปทำงานในอเมริกาเนี่ยเข้ามาแบบผิดกฎหมายก็มีคราวนี้รัฐบาลของไบเดนเนี่ยนะฮะเขาก็บอกแล้วว่าประเทศอเมริกาเป็นประเทศผู้เพราะฉะนั้นเขาจะสกรีนเขาจะเปิดให้มีผู้รักษาเป็นคนตัดสินเขาก็จะเพิ่มจำนวนผู้รักษาเขากำลังเสนอกฎหมายอยู่ในสภาซึ่งเขาก็บอกวิคัมลิเกนบางส่วนก็เห็นด้วยที่บอกว่าเราก็จะทุ่มงบประมาณไปเนี่ยนะเพื่อทำการสกรีนคนเหล่านี้ซึ่งควรจะเข้ามาทำงานในอเมริกาเพราะเขาอยู่ที่บ้านก็ไม่ได้ด้วยเหตุผลต่างๆเยอะแยะเลยเป็นผู้ที่ถูกหมายปองร้ายหรือจะต้องจับไปเป็นโสเภณีหรือว่าจะถูกไอ้เรื่องเกี่ยวกับลุกรานคุกคามเรื่องยาเสพติดอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นไอ้กฎหมายไอ้นี้นะมันใกล้จะคลอดแล้วนะแต่ไอ้รีพับลิกันนะยกประเด็นเลยบอกว่าอย่างนี้ดีไหมพอเขาครองเสียงใหญ่ในสภาก็พลิกทันทีเลยเขาบอกว่าตัดงบให้ยูเครนแล้วเอางบนั้นมาทุ่มที่ตรงนี้นะที่ไอ้ชายแดนเลยซึ่งตอนนี้เท็กซัสกำลังประกาศบอกว่าฉันจะออกจากสมาชิกสหรัฐอเมริกาเลยถ้าคุณยังจะให้คนเข้าไปทางรัฐของเขาต่อไปนะอย่างไรก็ตามสหภาพยุโรปก็ประชุมกันฮะแล้วก็27ประเทศใช่ไหมแต่แรกก็มีส่วนที่บอกว่าอยากจะส่งงบไปให้ยูเครนเพราะว่ามันอยู่ติดตรงนั้นเองยุโรปมันอยู่ตรงนั้นแล้วก็กลัวว่ารัสเซียจะแผ่ซ่านจะแผ่ขยายไปแบบที่ฮิตเลอร์เคยทำนะคือถ้าได้ยูเครนไปแล้วเนี่ยก็จะเดินหน้าต่อเดี๋ยวก็ไปนู่นไปนี่โปแลนด์อะไรเดี๋ยวเสร็จหมดใช่ไหมก็ในที่สุดเขาก็จะกวักเงินแต่มันมีประเทศหนึ่งค้านนะใน27ประเทศคุณวารวีชื่ออะไรฮะชื่อฮังการีฮะ
คุณวิกเตอร์ออร์แกนเนี่ยเขาเคยเป็นทหารในสมัยของโซเวียตด้วยเขาเป็นเพื่อนกับปูตินนะฮะแล้วเขาก็มีการช่วยเหลืออะไรเดี๋ยวนี้กับปูตินเยอะแยะหมดเลยเนี่ยเขาก็บล็อกฮะบางคนก็บอกไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นไอ้ม้าไม้เมืองทรอยเป็นคนที่เข้ามากั้นการกระทำของสหภาพยุโรปไม่รู้รับเข้ามาทำไมนั่นต้นคือสหภาพยุโรปเนี่ยเขาทำหน้าที่ expand expansion EU expansion NATO expansion ขยายพวกเราเพื่อจะได้เป็นปึกแผ่นแล้วก็จะสู้กับรัสเซียเขาก็รับฮังการีมาตั้งนานแล้วนะคือนี่ไอ้ผู้นำฮังการีเนี่ยก็อยู่นานแล้วด้วยในสมัยโซเวียตเนี่ยแล้วก็ยังอยู่ตอนหลังก็มีเลือกตั้งนี่อะไรแต่ไรนะเขาก็บอกเขาก็บล็อกเขาบอกว่าเพราะว่าประเทศฮังการีเนี่ยไม่เห็นความจำเป็นที่จะไปช่วยยูเครนเพราะความจำเป็นในประเทศของเรามีมากกว่าแล้วตอนที่บล็อกไม่ให้ซื้อพลังงานจากรัสเซียฮังการีเขาไม่ได้นะเขาบอกว่าเขาจะลาออกเลยจากสหภาพยุโรปถ้าให้เขาหยุดซื้อพลังงานจากรัสเซียเขาบอกว่าประเทศเขายังจนมากเขาต้องใช้พลังงานราคาสูงจากรัสเซียก็ได้ต่อรองกันบอกว่าถ้าเขาจะทำนะให้ถัดไปอีกปีนึงเขาจะขอเวลาเตรียมตัวขนาดนั้นเลยนะแต่ในต่างผลนี้เขาบล็อกอะเงินที่จะให้กับทางด้านยูเครนนะแล้วในที่สุดนาทีสุดท้ายเลยนะเมื่อวานเนี่ยที่เพิ่งผ่านมาวิจเจอร์ออแบงก็ยอมยังไงฮะคุณวอรีเขาถอนที่เขาบล็อกไอ้งบ 50,000 ล้านที่จะจ่ายให้ยูเครนเป็นเวลา4ปีเนี่ยนะเขาบอกแต่ว่าอย่าเอาเงินของฮังการีที่ลงขันกับ EU ไปด้วยนะเพราะเขาไม่พร้อมเขาบอกเขาไม่พร้อมก็เรียกว่าโอ้โหผ่านไปได้มตินะเพราะไอ้หมอนี่ปลดล็อกแต่ไม่ให้เอาเงินจากฮังการีไปช่วยนะคะอย่างไรก็ตามที่ยูเครนเองเนี่ยนอกจากเงินช่วยเหลือมันจะลดและประเทศที่ช่วยเหลือใหญ่ในยุโรปนี่คือใครฮะคือนี่ค่ะคือเยอรมนีค่ะเหมือนกับที่เขาไปช่วยอิสราเอลน่ะเหมือนกันอ่ะคือเขามองเขาเรียนบทเรียนจากฮิตเลอร์เนี่ยเพราะนั้นเขาบอกว่าไอ้สิ่งที่เยอรมันทำไว้แล้วมันเป็นบาปหนามากเลยก็ต้องล้างบาปอ่ะเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยฮิตเลอร์เคยบุกเข้าไปใช่ไหมในโปแลนด์แล้วก็ตะลุยไปโอ้ทั้งยุโรปเข้าไปถึงแอฟริกาอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเยอรมันตอนนี้นะมีหน้าที่ช่วยเหลือประเทศที่จะถูกรัสเซียบุกเพราะเขาเทียบว่ารัสเซียเหมือนกับฮิตเลอร์ตอนนั้นนะเพราะฉะนั้นเยอรมันนี่ก็จะให้การช่วยเหลือมากแต่อะไรก็ตามมันก็มีไอ้ข่าวที่เผยออกมามากขึ้นมากขึ้นและรวมทั้งในอเมริกาและรวมทั้งรีพับลิกันในสภาล่างของอเมริกาที่บอกว่าโอ้ยูเครนนี่นะคุณเอาเงินของเราไปทำอะไรคุณอีลุยฉุยแฉคุณมีคอร์รัปชันคุณเก็บเงินเข้ากระเป๋าทั้งกองทัพทั้งไอ้รัฐมนตรีกลาโหมคนที่แล้วก็ถูกปลดออกไปแล้วก็เรียกเงินใครไม่เป็นทหารก็รับเงินใต้โต๊ะไปซื้อเสื้อผ้าให้ทหารก็แพงกว่าเกินเหตุซื้ออาหารให้กองทัพก็แพงคอร์รัปชันทั้งนั้นและอาวุธที่ส่งเข้าไปก็ขมือบแล้วเอามาขายข้างนอกเป็นตลาดมืดมันก็ไปโผล่กับไอ้กองกำลังติดอาวุธแถวซีเรียแถวอะไรที่เราพูดถึงนั่นแหละนะฮะคือพวกนี้ก็ซื้ออาวุธในตลาดมืดที่มาจากยูเครนทั้งนั้นเลยไอ้กองกำลังติดอาวุธที่ต่อต้านอเมริกาเนี่ยมาจากตรงนี้นะส่วนใหญ่ตกลงก็เลยในที่สุดพอวิจารณ์ออกันก็บอกว่าเอาละเราเลิกบล็อกแล้วล่ะแต่อย่าเอาเงินของเราไปนะแล้วมันก็ผสมลงกับไอ้การข่าวคอร์รัปชันทั้งหลายคุณวรวีคะล่าสุดเลยค่ะก็มีข่าวว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยเซเลนสกี้เนี่ยเขาก็เรียกผู้บัญชาการทหารสูงสุดคอมมานเดอร์อินชีฟนะคนนี้นะเข้าไปพบแล้วเขาบอกว่าจะขอให้คุณนะลาออกคือขอร้องให้ลาออกเลยนะแทนที่ผมจะปลดนะแล้วเราจะตั้งผมจะตั้งคุณเนี่ยไปอยู่ในตำแหน่งในสภาความมั่นคงนะฮะท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดตอบไม่ลาออกนะแล้วก็ให้โฆษกกระทรวงกลาโหมของไอ้กองบัญชาการวันนั้นแถลงเลยบอกว่าเป็นข่าวลือหนังสือพิมพ์ในนั้นลงหมดเลยแล้วก็ข่าวต่างประเทศบอกว่าเขาจะปลดคนเนี้ยนะไอ้โฆษกออกมาแถลงว่าไม่เป็นความจริงนะคราวนี้ก็ปรากฏว่ามันก็สู้กันทำไมมันถึงสู้กันน่ะคุณวรวีคือนอกจากประเด็นเรื่องคอร์รัปชันแต่คนนี้ไม่ใช่คนที่ถูกกล่าวหาคอร์รัปชันนะคนที่คอร์รัปชันปลดไปแล้วรัฐมนตรีกลาโหมก็คืออย่างนี้คะแนนนิยมก็กำลังสูงมากค่ะหมอนี่ค่ะแล้วก็เขาเป็นคนที่ไม่สำคัญค่ะอาจารย์ค่ะโอเคไว้ต่อกันใหม่ที่หน้านะคะค่ะไว้สัปดาห์หน้านะคะขอบพระคุณค่ะอาจารย์สุดาFM 105 Smile Thailand